วันนี้เรามีเมนูหวานๆกับเมนูขนมปังกรอบนมข้นหวานน้ำผึ้งมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำผึ้งลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนน้ำผึ้งร้อนใส่นมผงเต็มมาเนยตราอิจิมินและน้ำคนให้เป็นเนื้อเดียวกันพอส่วนผสมเริ่มเดือดก็ปิดไฟเตรียมไว้เป็นนมข้นหวานน้ำผึ้งผสมแป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินลงในอ่างตีตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องค่ะพักก้อนโด5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงกลมรีดก้อนโดเป็นแผ่นม้วนเป็นท่อนกลมใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นขนมปังเป็นชิ้นทาด้วยเนยสดชนิดเค็มนำไปจี่บนกระทะจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทั้ง2ด้านเตรียมไว้เรียงชิ้นขนมปังปิ้งลงในจานเสิร์ฟประมาณ2ชิ้นโรยด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินให้ทั่วราดด้วยนมข้นหวานน้ำผึ้งตกแต่งด้วยเชอร์รี่แดงเชื่อมพร้อมรับประทานค่ะ